สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาดนตรีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นักเรียนทุกคนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยบทที่1เรื่องกำเนิดเสียงบทที่1กำเนิดเสียงเรามาทำกิจกรรมนำสู่การเรียนนะครับให้นักเรียนทุกคนดูรูปภาพนะครับทั้ง6รูปภาพนี้เป็นแต่ละรูปภาพนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับให้นักเรียนเรียนแบบเสียงตามรูปภาพที่กำหนดให้นะครับดูภาพที่1ครับออกเสียงตามเลยนะครับภาพที่2ครับโอ้เก่งครับภาพที่3เลยครับเป็นรถพยาบาลนะครับเสียงไซเรนนะครับภาพที่4ครับโอ้เสียงมอเตอร์ไซค์นะครับภาพที่5ครับเสียงเรียงครับนักเรียนเสียงระฆังนะครับภาพสุดท้ายภาพที่6นะครับโอ้ได้ยินไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงก้อนหินตกลงในน้ํานะครับเก่งมากเลยครับนักเรียนทุกคนสามารถออกเสียงได้นะครับตามรูปภาพที่กําหนดให้นะครับนักเรียนเปิดหนังสือหน้า3ขึ้นดูตามไปนะครับการกำเนิดของเสียงเสียงต่างๆที่เราได้ยินมาจากแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันจึงมีลักษณะเสียงไม่เหมือนกันเราจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงดังนี้ 1. เสียงจากธรรมชาติเป็นเสียงที่มาจากแหล่งธรรมชาติต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นเสียงนกร้องเสียงสุนัขเห่าเสียงลมพัดเสียงน้ำตกเสียงฟ้าร้องเสียงจิ้งหรีดร้องเป็นต้นนักเรียนดูรูปภาพครับเสียงนกร้องยังไงครับเก่งมากครับนักเรียนดูรูปภาพน้ำตกครับเสียงดังยังไงครับเก่งมากครับภาพสุดท้ายครับเสือร้องยังไงครับเก่งมากเลยครับและแล้วเราก็มาถึงหน้าที่4นะครับนักเรียนเปิดหนังสือตามนะครับนักเรียนทำตามครูเลยนะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่1ข้อ1 นะครับนักเรียนทำตามนะครับทำไปพร้อมกันกับครูเลยนะครับจับคู่ภาพกับเสียงร้องให้ถูกต้องนะครับนักเรียนข้อ1 นะครับแมวเรามาดูข้างขวาครับมีเสียงอบอบกับเสียงเจี๊ยบเจี๊ยบแล้วก็เสียงเมียวเมียวเรามาดูข้อ1ครับข้อ1โยงไปที่ไหนครับนักเรียนเอาโยงครับโยงเลยเอาโยงมานะครับข้อ2เสียงลูกเจี๊ยบนะครับลูกเจี๊ยบโยงไปตรงไหนครับเจี๊ยบเจี๊ยบนะครับโยงให้ถูกนะครับนักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดก็ได้นะครับนักเรียนข้อ3กบครับโยงไปตรงที่อบอบโอ้เก่งมากครับใครไม่ทันมีคนไม่ทันไหมครับไม่ทันก็ให้สต็อปหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็ทำตามนะครับนักเรียนเรามาดูข้อ2ครับฝึกออกเสียงเรียนแบบเสียงของภาพที่กำหนดให้นะครับให้นักเรียนทุกคนออกเสียงเรียนแบบตามภาพนะครับมีทั้งหมด6ข้อนะครับนักเรียนข้อที่1เสียงนาฬิกาครับเก่งมากครับนักเรียนข้อ2เสียงรถยนต์ครับ
เก่งมากเลยครับข้อ3เสียงรถมอเตอร์ไซค์ครับโอ้เก่งครับข้อ4เสียงกลองสแนร์ครับโอ้เก่งมากเลยครับข้อ5เสียงเสือร้องครับโอ้เก่งครับข้อ6เสียงสุนัขเห่าครับโอ้โหเก่งมากเลยครับนักเรียนคนไหนไม่ทันนะครับให้หยุดสต็อปคลิปไว้นะครับแล้วก็ออกเสียงตามใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับถ้านักเรียนคนไหนทําตามทันแล้วก็ไปหน้าต่อไปเลยครับนักเรียนเปิดหน้าที่5นะครับนักเรียนเปิดเรียงครับถ้าเปิดแล้วอ่านไปพร้อมในใจพร้อมกับครูเลยนะครับ2แหล่งกำเนิดเสียงนอกจากเสียงจากธรรมชาติแล้วยังมีเสียงอื่นที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงอีกคือเสียงจากสิ่งประดิษฐ์ต่างๆและเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ 1. เสียงจากสิ่งประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นมาบางสิ่งสามารถเปล่งเสียงออกมาได้เช่นรถยนต์นกหวีดโทรศัพท์โทรทัศน์เครื่องเล่นเทปวิทยุเป็นต้น 2. เสียงจากการกระทําของมนุษย์การกระทําบางอย่างของมนุษย์ก็ทําให้เกิดเสียงด้วยเหมือนกันเช่นการเคาะการดีดการสีการเป่าซึ่งการกระทำเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของเสียงดนตรีอีกด้วยครับดูรูปภาพนะครับเด็กๆกำลังเล่นดนตรีอย่างสนุกเพลิดเพลินเลยนะครับและแล้วเราก็มาถึงหน้าสุดท้ายของบทที่1นะครับคือหน้า7นะครับนักเรียนเปิดหนังสือตามเลยนะครับเปิดหรือยังครับถ้าเปิดแล้วไปเลยครับ 3. สีสันของเสียงสีสันของเสียงหมายถึงคุณลักษณะของเสียงที่เกิดจากแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันซึ่งคุณลักษณะของเสียงดังกล่าวทำให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันอีกด้วยดูรูปภาพนะครับเสียงฟ้าร้องหรือฟ้าผ่าเป็นเสียงที่มีระดับเสียงดังมากทำให้เกิดความรู้สึกตกใจหรือหวาดกลัวเสียงนกร้องเป็นเสียงที่มีความไพเราะทำให้รู้สึกเพลิดเพลินเสียงน้ำตกเป็นเสียงที่มีความดังอย่างสม่ำเสมอทำให้รู้สึกถึงความมั่นคงและการเคลื่อนไหวอย่างคงที่มนุษย์ได้นำความรู้เรื่องสีสันของเสียงมาใช้เล่นดนตรีโดยใช้คุณลักษณะของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมาบรรเลงผสมผสานกันจนเกิดเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะและกลมกลืนกันและแล้วบทที่1ก็จบลงไปแล้วนะครับนักเรียนครูขอฝากงานไว้ให้นักเรียนทำนะครับเพื่อเป็นการเสริมทักษะของนักเรียนนะครับให้นักเรียนวาดภาพสัตว์มา3ชนิดแล้วแสดงท่าทางและเรียนเสียงร้องของสัตว์เหล่านั้นนะครับก็คือทำลงในหนังสือเลยนะครับนักเรียนพวกนักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะครับเรามาดูนะครับข้อ1สัตว์ที่วาดคือข้อ1นักเรียนวาดสัตว์อะไรนะครับชื่ออะไรพวกเราก็เขียนชื่อลงไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียงร้องยังไงพวกเราก็เขียนเสียงร้องของสัตว์ตัวนั้นลงไปนะครับข้อ2ชื่อสัตว์ที่นักเรียนวาดนะครับชื่ออะไรก็เขียนลงไปนะครับแล้วก็มีเสียงร้องยังไงนักเรียนก็เขียนลงไปนะครับข้อ3ชื่อสัตว์ที่นักเรียนวาดตัวที่3นะครับมีเสียงร้องยังไงเราก็เขียนลงไปนะครับข้อ2นะครับเสียงร้องของสัตว์มีความแตกต่างกันหรือไม่อันนี้คือแตกต่างอันนี้คือไม่แตกต่างนะครับวงกลมนะครับถ้าแตกต่าง
เพราะอะไรถึงแตกต่างกันหรือไม่แตกต่างเพราะอะไรถึงไม่แตกต่างกันนะครับความไม่แตกต่างหรือความแตกต่างนี้คือเสียงร้องนะครับนักเรียนเอาล่ะนะครับนักเรียนลองทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคือบทที่2นะครับนักเรียนขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนนะครับบ๊ายบาย